ับสนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service News นะฮะหวังว่ายังไม่นอนกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวคราวในวงการบันเทิงเนี่ยให้อัปเดตกันมากมายเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเน็ตบ้านผมนี่ทำไมแม่มันชัดชัดมันชัดกว่าแต่ก่อนอีกผมมีคำตอบครับเกินต้านมาตรฐานตัวจริงที่ใครก็ให้ไม่ได้ True Online True True Gigatech Pro Life นะครับย้ำผู้นำสมาร์ทโฮมด้วยอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งที่ครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสในไทยครับงานนี้นะครับได้รับเกียรติครับจากดร.ธีรเดช ดำรงพลาสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริษัท True Corporation จำกัดคุณโอลิเวอร์กิตติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท True Corporation และคุณธนภูมิภาควิสารผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานการพาณิชย์ True Online บริษัท True Corporation มาร่วมงานครับและได้ไอดอลของผมครับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะฮะผู้ประกาศข่าวและพิธีกรมากฝีมือร่วมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตดุกดิจิทัลและโปรสุดทุกเรื่องภายในบ้านครับกับแคมเปญล่าสุดอย่างที่บอกไปนะฮะ True Giga Pro Live ครับผมเองก็ได้รับเกียรติจาก True นะให้เป็นวิสเตอร์ของ True Giga Tech Pro Live นะครับเป็นเน็ตไฟเบอร์อันดับ1นะฮะที่เร็วแรงแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์ให้กับประชาชนคนไทยที่หลายๆคนเนี่ยกำลังรอไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงข่าวสารหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่รอบๆตัวคุณในการต้องการความเร็วจากอินเทอร์เน็ตผมว่าถูกนะฮะตอนนี้ก็คือเรียกเป็นเบอร์หนึ่งตอบโจทย์ในยุคนี้ครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมเองก็แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นกับถูกนะฮะที่ได้มีการติดต่อแล้วก็มีการพูดคุยกันมานานมากนะฮะไม่ต่ำประมาณสัก5เดือน 4-5 เดือนน่ะในการที่จะแบบตกลงที่จะมาทำร่วมกันเลยนะทรูเนี่ยเขาก็จะมีแบบอย่างเช่นเรื่องของTrue ID TV นะฮะก็จะเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่มีทีวีอยู่แล้วแต่ว่าทีวีอาจจะแบบไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีแต่ว่าพอตรงตัวเนี้ยเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับคุณสามารถดูความบันเทิงแบบคอนเทนต์ต่างๆนานาแบบทั่วโลกได้นะครับรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยก็มีฟุตบอลเลยนะครับก็อยากจะให้เป็นครอบครัวเดียวกับ True Gigatech Pro Live นะครับก็อยากให้ลองมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วลองทดลองใช้ดูนะฮะแล้วสำคัญที่สุดเน็ตเร็วแรงขึ้นแต่ราคาลดลงนะฮะอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าตอบโจทย์คนไทยอยู่แล้วครับผมเชื่อพี่หนุ่มครับเรียบร้อยเปลี่ยนมาเรียบร้อยเจ้า6เสาโอ้โหคุณผู้ชมต้องไปดูตัวเครื่องถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะพาขึ้นไปดูข้างบนนี่ขนาดติดอยู่ข้างบนนะคุณผู้ชมเครื่องนี้อย่างนี้เสานี่6เสาเลยรับรองว่าแรงแน่นอนนะครับลองโทรไปดูนะครับคุณผู้ชมครับคุ้มแน่นอนนะฮะอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราวของเอางี้ต้องเรียกว่าตัดน้องแตงโมทิ้งไปเลยตอนนี้มันเป็นเรื่องระหว่างคุณจินคุณหนิงอันนี้ฝ่ายนึงแล้วนะแล้วก็มาที่คุณกระติกและคุณแซนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมาอัปเดตล่าสุดกันนะฮะฟังเรื่องราวของคุณจินกับคุณหนิงเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับทนายของเขาทนายสิทธาวันนี้มาฟังอีกมุมหนึ่งบ้างครับดูท่าทางจะไม่จบกันง่ายๆแล้วนะครับกับกรณีที่ก่อนหน้านี้แซนวิสาพัฒน์นะครับแจ้งความเอาผิดคุณจินคุณหนิงอย่างที่บอกไปนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทเพื่อการโฆษณาแสดงความคิดเห็นในภาพที่คุณหนิงเองได้แชร์ภาพนะฮะที่มีแซนเนี่ยแล้วก็กระติกถ่ายคู่กันมาเป็นการแชร์โพสต์ภาพใน Instagram นะครับพร้อมกับบอกว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ย 7-8 หลักต่อมานะครับหนิงกับจินเองพร้อมกับทนายตั้มก็เดินทางไปยังสถานีตำรวจปทุมวันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับแซนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาล่าสุดกระติกพร้อมด้วยทนายความนะครับก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจมีนบุรีครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับจินและหนิงนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
กรณีที่แสดงความคิดเห็นในภาพที่คุณหนิงได้แชร์ภาพโพสต์ไปที่ผมบอกไปนะครับทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและทำให้ประชาชนเข้าใจผิดโดยมีผู้กำกับสถานีตำรวจมีนบุรีสอบปากคำด้วยตัวเองครับทางด้านของกระติกเองให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าที่ต้องเข้ามาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าโดนต่อว่าใน Instagram อย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้งทำให้บุคคลที่3เข้าใจผิดในตัวของกระติกผิดนะครับแต่ที่ผ่านมายังไม่ว่างส่วนตัวมองว่าถ้าเห็นอะไรแล้วไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านไปไม่ควรออกมาแสดงความคิดเห็นหรือทำแบบนี้ไม่คิดว่าจะต้องได้รับคำขอโทษหรือว่าเรียกเงินเพราะตั้งใจมาแค่แจ้งความเอาผิดเท่านั้นทางด้านของทนายความบอกว่าข้อความที่โพสต์เป็นลักษณะของการใส่ความความผิดชัดเจนไม่มีอะไรน่ากังวลแม้ว่าทนายสิทธาจะออกมาบอกนะครับบอกคดีนี้เขาชนะแน่นอนครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปมาช่วงนี้ไม่มีเรื่องราวของแตงโมเลยเรื่องคนอื่นล้วนๆนะคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของที่ผมอ่านข่าวไปสัก2อาทิตย์ได้ละกับการปิดตัวของนาดาวนะครับวันนี้เรามีความคืบหน้ามาฝากกันรวมถึงเหตุผลด้วยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลเบื้องต้นแหละทำให้หลายคนเนี่ยสามารถคลายความสงสัยได้ครับหลังจากการประกาศยุติบทบาทของการดูแลและพัฒนาศิลปินของค่ายดานาวบางกอกก็ทำเอาหลายคนใจหายแล้วก็อยากจะรู้ครับถึงสาเหตุของการประกาศยุติบทบาทซึ่งคุณจินาโอสถศิลป์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GDH 559จำกัดนะครับหนึ่งในผู้ถือหุ้นของนาดาวบางกอกก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีการพูดคุยกันพี่ยงเริ่มหมดแพชชั่นในการทำซีรีส์ยืนยันนะฮะว่าไม่มีการปิดบริษัทรอดูต่อไปครับว่าแพชชั่นใหม่ของพี่ยงคืออะไรพร้อมกับเผยความเป็นมาของนาดาวบางกอกก่อนที่จะตัดสินใจยุติบทบาทครับยังไม่ได้หันด้านข้างอยู่12ปีที่แล้วค่ะพี่เป็นคนที่ขอให้พี่ยงเปิดนาดาวนะคะคือณตอนนั้นเนี่ยเรามีศิลปินมีนักแสดงดีกว่าอยู่ประมาณ 3-4 ท่านมีพี่ซันนี่มีพี่เต๋อมีพี่เปอร์แล้วก็มีไมเคิลค่ะพี่ยงอยากทำโปรดักชันตอนนั้นพี่ยงอยากทำงานโปรดักชันที่พี่อยากทำพี่เห็นพี่ยงแล้วพี่บอกพี่ยงพี่ยงกับน้องบอมที่ตอนนั้นน่ะดูแลเรื่องดูแลนักแสดงเราอยากจะทำพัฒนาศิลปินแต่เราทำไม่เป็นพี่ยงเปิดบริษัทแล้วก็ช่วยทำให้เราหน่อยได้ไหมพี่ยงก็ได้โอกาสในการทำฮอร์โมนก็ได้เกิดการสร้างนักแสดงนะคะสร้างศิลปินของตัวเองพี่ยงก็มีความสนุกมีแพชชั่นมากกับการได้ทำสิ่งใหม่แกก็บอกพี่ว่าแบบอยากทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำสองสามปีแรกเคยถึงขนาดแบบเหลือเงินอยู่ 28,000 ก็เคยแล้วถ้าเรากลับไปอ่านใน history เขาอะนะคะแต่ความตั้งใจและความมั่นกับแพชชั่นที่พี่ยงเขามีเขาต้องทำให้ได้พี่ยงทำอันนี้อย่างจริงจังมากจนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยงเขารู้สึกว่ากำลังจะหมดแพชชั่นกำลังหมดแพชชั่นไม่ใช่ว่าน้องนักแสดงเรายังไงเรามีน้องแสดงที่เพิ่มมากขึ้นมากๆนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนมีศักยภาพและมีโอกาสแต่ขณะที่คนที่กำลังทำมันอ่อนแรงอะค่ะแพชชั่นเขาไม่ได้อยู่ในที่เดิมๆเขาไม่อยากทำซีรีส์เขาไม่อยากทำอะไรที่เหมือนซ้ำเดิมเขาอยากทำสิ่งใหม่ก็มีการมาคุยกันผสมกับนักแสดงของเราเองหรือศิลปินของเราเองเนี่ยก็มีโอกาสแล้วก็มีทางเลือกมีทางเดินของตัวเองจนพี่ยงก็เลยบอกว่าผมได้เริ่มคุยกับนักแสดงแล้วก็ภายใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาวิถีทางก็ยุติไม่ได้แปลว่าปิดนาดาวนะคะนาดาวไม่ได้ปิดพอดี GDH เราเข้าไปหุ้นในพาร์ทของบริหารศิลปินค่ะเราก็เลยได้มีการซื้อหุ้นคืนแล้วก็หุ้นอันใหม่ก็แล้วแต่ว่าพี่ยงเขาจะไปทำอะไรต่อก็ขอบคุณพี่ยงที่พี่ยงเขาบอกมาตั้งแต่ล่วงหน้าตอนแรกเราก็พยายามจะแบบเฮ้ยพี่ยงไหวเปล่าไปต่อมัน2ปีแล้วอะค่ะแล้วเราก็เห็นความหมดพลังอะค่ะรอพี่ยงและผู้อะไรนะผู้ที่จะร่วมเดินทางไปกับพี่ยงค่ะซึ่งอันนี้พี่ยงเขาก็น่าจะกำลังจะดูอยู่ค่ะเดี๋ยวก็รอติดตามนะว่าแพชชั่นของพี่ยงต่อไปเนี่ยจะคืออะไรแต่อย่างที่เรารู้กันแหละไอ้ตอนแรกที่ข่าวนี้ออกมาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของพัฒนาศิลปินเขาขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีจะยุติไปเลยเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวก็รอติดตามต่อไป
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามากันที่เจมส์ธีรดลนะฮะอย่างที่เราทราบกันถ้าเกิดใครติดตามรายการทำอาหารรายการนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าแม่น้องเจมส์นอกจากหล่อมากความสามารถแล้วเนี่ยยังมีเสน่ห์ปลายจวักอีกด้วยครับขอมามุ่งสายอาหารอีกคนหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเจมส์ธีรดลหรือว่าเจมี่เจมส์ดารานักร้องหนุ่มมากฝีมือหลังจากที่ไปร่วมรายการแข่งขันรายการทำอาหารนะครับ Master Chef Celebrity Thailand Season 2ก็ได้โชว์ฝีมือการทำอาหารจนหลายคนนี่อึ้งมาแล้วล่าสุดนะฮะเจมส์เองก็ขอพัฒนาฝีมือการทำอาหารของตัวเองด้วยการต่อยอดไปเป็นเชฟในการทำอาหารแบบเชฟเทเบิลนะฮะซึ่งก็ได้เชฟพอยครับ1ใน4คนสุดท้ายของ MasterChef Thailand Season 1เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยคอยดูแลงานนี้นะฮะเล่นเอาแฟนๆหลายคนที่ฮาไม่น้อยครับซึ่งก็มีแฟนๆนะฮะได้รับประทานอาหารกันมาแล้วต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยล่ะบอกอร่อยเหลือเกินอร่อยเหาะเลยแถมเชฟยังหล่อสุดๆเลยนะครับโดยผู้ใช้ Twitter ก็มีการเผยภาพอาหารในคอร์สด้วยที่เจมส์เนี่ยเป็นคนลงมือทำนะฮะบอกได้เลยน่ากินสุดๆเลยคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้หนุ่มเจมส์เองก็เคยออกมาเปิดใจเมื่อครั้งได้ลองทำเชฟเทเบิลเป็นครั้งแรกนะครับบอกเนี่ยคือการทำเชฟเทเบิลครั้งแรกของผมจริงๆนะฮะตอนแรกก็คิดว่าอยากจะทำมานานแล้วในช่วงการไปแข่งขัน Master Chef นะครับแต่เพิ่งมีโอกาสรู้สึกดีใจแล้วก็สนุกสนานมากที่สามารถทำมันให้เกิดขึ้นได้จริงๆและพอยิ่งทำออกมาแล้วทุกคนสนุกไปด้วยกันฟีดแบคมันออกมาดีก็รู้สึกดีใจแล้วก็มั่นใจครับการทำครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่ายังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้จากสายงานนี้อีกมากมายซึ่งผมก็พร้อมนะอยากจะทำมันให้ดีขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนๆมากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมาเทรนผมทำให้ความอยากของผมเนี่ยมันกลายเป็นความจริงได้นะครับโอ้โหงานนี้แฟนๆก็พากันติดแฮชแท็กเลยคุณผู้ชมครับแฮชแท็กเชฟหล่อบอกต่อค่ะโอ้สุดยอดรอมากความสามารถแถมยังทำอาหารเป็นอีกนะฮะตอนนี้เรามากันถึงครอบครัวนี้คุณผู้ชมครับครอบครัวคุณชมพู่นะครับกับคุณน็อตวิศรุตปกติคุณชมพู่ก็จะโพสต์ภาพของลูกๆอยู่แล้วล่ะแต่ว่าภาพช่วงหลังๆเนี่ยเวลาโพสต์ออกมาเนี่ยมีคนไปจับตามองน้องพายุว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผอมลงนะพอผอมแล้วเนี่ยมาดูซิว่าน่าจะเหมือนคุณแม่หรือว่าเหมือนคุณพ่อครับก่อนหน้านี้นะครับคุณแม่ลูก3อย่างคุณชมพู่อรยาเอหาเกตเองก็จะโพสต์ภาพลูกๆน้องสายฟ้าน้องพายุน้องแอปพิเกลผ่านทาง Instagram ให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ล่าสุดสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆหลังจากที่คุณชมพู่เองเนี่ยได้ออกมาโพสต์คลิปนะฮะลูกๆเดินชมสวนหลังบ้านของคุณยายก็ทำเอาหลายคนเนี่ยสะดุดตานะครับน้องพายุหนึ่งในนั้นนะครับที่หลายคนสะดุดตาเพราะว่าดูผอมลงแถมยังสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวน้องมากมายเลยนะฮะบอกโอ้โหดูโตขึ้นกว่าเดิมผอมแล้วหล่อมากเลยหน้าเหมือนป้าป้าคุณน็อตวิศรุตมากๆเลยฮะเดี๋ยวไหนพาแม่ไปดูสิมะเขือเทศอยู่ไหนอายุหมดกันส่วนอังกฤษฉันขนุนมีเยอะมากมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะตัวนั้นอยู่สูงมากจิ้มทำไมต้นไม้ใหญ่ตายเนี่ยทำไมพี่ตาไม่ได้ทำแบบนั้นทำไมมันมั่วพี่ตาขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Sweet News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ